เรื่องของการกราดยิงที่พารากอนล่าสุดตัวของคุณตะวันถูกไหมชื่อตามไทยหรือว่าคุณโมมินที่บอกว่าเป็นชาวเมียนมาเป็นคนดีพูดได้หลายภาษาแล้วก็ทำงานอยู่ที่สยามพารากอนจนกระทั่งตัวเองถูกคนร้ายบุกเข้ามาแล้วก็ยิงเสียชีวิตวันนี้บรรยากาศที่งานศพฮะคุณผู้ชมที่วัดผาสุกมณีจักรเป็นวันสุดท้ายที่มีการส่งดวงวิญญาณของคนที่สูญเสียเห็นบอกว่าวันนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องมาร่วมงานแล้วก็มีคุณแม่จังหวะที่มีการเคลื่อนลงคุณแม่เองบางทีเนี่ยบางช่วงเห็นบอกว่าเป็นลมประมาณหลายรอบอะ่ะ 2-3 รอบของงานวันนี้เข้าใจถึงหัวอกของคนที่สูญเสียคนที่อยู่ในงานก็ต้องเข้าไปปฐมพยาบาลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยเอายาดมให้คุณแม่ดมตลอดเข้าใจหัวอกคนที่สูญเสียครั้งนี้คุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าภายในงานมีกลุ่มพวกชาติพันธุ์แล้วก็กลุ่มเพื่อนร่วมชาติเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากหลังจากทราบข่าวบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักแล้วช่วงจังหวะที่มีการเคลื่อนร่างเวียนรอบๆเมนอะดูดิเอามือจับหัวใจนะน่ะจับหัวใจตัวเองแล้วคุณแม่น้ำตาซึมตลอดคุณผู้ชมเห็นไหมคะปาก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 ผู้ชมและจังหวะที่มันบีบหัวใจคือตอนที่มีการเปิดโลงแล้วแม่ของน้องตะวันเนี่ยทำใจไม่ได้เห็นบอกว่าเดินเข้าไปดูในโลงแล้วจำเป็นต้องเดินออกมาจากศาลาขึ้นรถตู้ออกจากงานไปเพราะว่ายังคงร้องไห้อยู่คุณผู้ชมฮะแล้วคุณแม่ก็ค่อยกลับมาใหม่วันนี้เองฝั่งของนายจ้างเป็นคนอ่านประวัติแล้วก็กล่าวคำอาลัยนะฮะคุณผู้ชมโดยเป็นการกล่าวคำอาลัยครั้งสุดท้ายพร้อมกับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตมีการเอาธงชาติเมียนมาคุมร่างแล้วก็เข้าสู่ช่วงพิธีชาปนกิจนางพันธ์ประสานเป็ดร้อยเรียนเทียนฤทัยจำมันวาคุณผู้ชมฮะวันนี้เรามีโอกาสได้คุยกับครอบครัวนายจ้างคุณอักษรคุณอักษรว่ายังไงบ้างคุณอักษรบอกว่าเรื่องคดีเนี่ยเขาค่อนข้างกังวลค่ะแต่ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามรูปคดีเป็นไปตามกฎหมายส่วนเรื่องของความปลอดภัยยังไม่ได้คุยกันมากนะเพราะว่าตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือต้องดูแลสภาพจิตใจของคุณแม่น้องตะวันก่อนนะคะคือตอนนี้แม่ของน้องตะวันอาการคือสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วแหละแต่ว่ายังคงเศร้าอยู่ก็ยังคงจะส่งเงินให้เดือนละ10,000 บาทให้กับแม่ของน้องตะวันทุกเดือนเหมือนกับที่เคยให้เงินเดือนน้องตะวันค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็มีประสานกับทางห้างแล้วค่ะว่าเราขอเข้าไปที่ร้านเพื่อเหมือนทำบุญส่งดวงวิญญาณกลับมาค่ะก่อนเปิดร้านใช่ค่ะตอนนี้กำลังนัดหมายกับทางห้างอยู่หาวันเพื่อไปที่ร้านตอนนี้ก็เราก็ค่อนข้างกังวลนิดนึงแต่ว่าก็ให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็นายจ้างก็ยืนยันบอกจะจ่ายเงินต่อจากนี้ส่วนวันนี้บรรยากาศตอนที่เอาเคลื่อนร่างเข้าไปเผาเลยทางครอบครัวเองก็บอกโอ้โหเสียใจมากแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ที่มาร่วมงานเองเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินข่าวและรู้สึกเสียใจก็เลยเดินทางเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ของเพื่อนร่วมชาติด้วยโดยบรรยากาศที่ว่าเนี่ยวันนี้เรามีโอกาสพูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเป็นเพื่อนร่วมเผ่าคุณน้อยฮะค่ะเธอบอกว่าเธอเดินทางมาจากที่พักย่านเกษตรนวมินทร์มาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องตะวันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะคะก็บอกว่าลูกใครใครก็รักใครก็หวงเรารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจแต่สิ่งสำคัญคือให้อภัยกันค่ะเสียใจมากๆแต่ไม่มีใครให้อยากเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็มากระทั่งน้องอายุ14ก็พ่อแม่เขาก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ลูกใครใครก็รักใครลูกใครใครก็หวงแต่ว่า
เรารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจมากระทําพ่อแม่แต่ให้อภัยกันอย่าไปโกรธกันอย่าไปแค้นกันให้อภัยกันคือแล้วน้องเมโมก็คือถ้าไม่มีเวรกรรมก็ไม่ได้เจอแบบนี้อดีตชาติที่แล้วอาจจะไปทําคือทําร้ายเขานั่นแหละวัดชาตินี้